วันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคือเราได้มีโอกาสกลับมาที่เดอะสตรีทรัชดาอีกครั้งค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นกลายเป็นแบบช้อปปิ้งมอลล์ที่มันช้อปง่ายอ่ะแล้ววันนี้พอเรามาแล้วก็ช้อปกันแบบเพลินเลยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยไปเสร็จที่เราซื้ออ่ะมันสามารถทำอะไรได้ดูจากตรงนี้สิคะนี่เลยอันดับแรกกระเป๋าผ้าเดอะสตรีทช็อปครบ 1,000 บาทเก๋เลยนะเนี่ยดิคือซื้อของไปแล้วแบบเออไปใช้ได้ประโยชน์อ่ะคือ 1,000 บาทนะ 1,000 บาทแทนที่เราจะแบบทิ้งไปเปล่าเราก็สามารถเอามาแลกได้และอีกหนึ่งอย่างวันนี้ที่แลกมาเรียบร้อยแก้วน้ำเดอะสตรีทนี่ค้นกระเป๋าโดเรมอนก่อนวะนี่เลยค่ะคือมันเป็นแก้วน้ำที่หนามากคุณดิเล่นเสียงของป้าอยากจะบอกว่าใครที่มาช็อปแล้วคุณมีโอกาสแวะมาช็อปที่ในย่านของรัชดาเนี่ยไม่ควรจะพลาดสำหรับการช็อปคือถ้าช็อปไม่ถึงก็ไม่ต้องแลกนะคือมันให้แลกตั้งแต่500 1,000 1,500 2,000 แต่ถ้าคุณช็อปถึงมินิขอแนะนำว่าในยุคที่เศรษฐกิจเขายากหมักแพงขนาดนี้อะไรที่ได้ผลดีไปแลกไปเถอะเพราะว่ามันเหมาะกับผู้หญิงในแบบของเราค่ะและส่วนใครนะคะอยากรู้ว่าที่นี่แลกทีมงานไปรีวิวที่ไหนคลิกเข้ามาเลยค่ะตามลิงก์นี้เลยนะคะห้ามพลาดแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย